สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้คุณครูจะมาอธิบายนะคะใบงานเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกกับภาคใต้นะคะเรามาเริ่มกันที่ภาคตะวันตกก่อนเลยนะคะภาคตะวันตกเนี่ยมีทั้งหมด5จังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะไล่ลงมาตรงนี้นะคะทางตะวันตกของภาคเนี่ยจะเป็นทิวเขาสลับกับหุบเขาแคบๆนะคะที่ลาดหุบเขาเนี่ยเหมาะแก่การเพาะปลูกนะคะซึ่งลาดต่ำไปทางด้านตะวันออกนะทิวเขาที่สำคัญของภาคนี้ก็จะเป็นทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาตะนาวสีนะคะมีแม่น้ำสารวินเนี่ยกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะคะมีแม่น้ำสายสำคัญนั่นก็คือแม่น้ำแม่กองนะคะซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่นะคะในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะส่วนลักษณะของภูมิอากาศทางภาคตะวันตกนะคะทางตอนเหนือของภาคเนี่ยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวนะคะทางตอนใต้เนี่ยไม่ค่อยร้อนจัดเพราะว่ามีลมมรสุมผ่านมีฝนตกชุกในฤดูหนาวเนี่ยทางตอนบนอากาศจะหนาวแต่ว่าทางตอนล่างของภาคเนี่ยอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะการดำรงชีวิตของคนไทยในภาคตะวันตกนะคะเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภูเขาแล้วก็มีป่าไม้มากจึงมีการทำอุตสาหกรรมจากไม้ไผ่การทำไร่อ้อยการทำไร่มันสำปะหลังสับปะรดพวกนี้นะคะแล้วก็มีการทำเหมืองแร่นะคะแล้วก็ขุดพลอยต่างๆนะคะถ้าใครได้ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยเขาก็จะมีตลาดพลอยนะคะที่ใหญ่อยู่จำหน่ายพลอยเพชรต่างๆอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนอีกภาคนึงนะคะลักษณะนั่นก็คือภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะคะไล่ลงมาจนถึงอยู่บริเวณนี้นะคะก็คือจังหวัดยะลานะคะอำเภอเบตงนะคะซึ่งเป็นจังเป็นใต้สุดละของประเทศไทยนะคะจังหวัดนี้จะขนานไปด้วยทะเลทั้งสองฝั่งเลยนั่นก็คือฝั่งอ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะคะทิวเขาที่สำคัญของภาคนี้ก็จะเป็นทิวเขาภูเก็ตทิวเขานครศรีธรรมราชทิวเขาสันทราคีรีนะคะซึ่งจะเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะลักษณะภูมิอากาศของภาคใต้เนี่ยจะมีทะเลขนาดทั้งสองข้างทำให้มีลมรับลมทะเลแล้วก็มีความชุ่มชื้นฝนตกชุกตลอดปีนะคะในฤดูร้อนเนี่ยคือภาคใต้เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีฤดูหนาวนะคะเพราะว่าเขาอะจะมีมันจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมค่อนข้างเยอะทำให้เขาจะมีแค่ฤดูร้อนกับฤดูฝนเพราะว่าฝนเนี่ยจะค่อนข้างตกชุกตลอดทั้งปีเลยนะคะการดำรงชีวิตของคนไทยในภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยมีฝนตกชุกมากแล้วประกอบกับว่าเขาเป็นเมืองที่ติดกับทะเลนะคะฉะนั้นเนี่ยการดำรงชีวิตของเขาเนี่ยก็จะมีการประกอบอาชีพแบบการทำสวนยางสวนมะพร้าวสวนผลไม้ต่างๆนะคะแล้วก็มีการทำประมงประชาชนในภาคเนี้ยจะมีเศรษฐกิจดีแต่ว่ามักจะประสบปัญหาอย่างที่บอกว่าเขาจะมีฝนตกมีพายุนะคะจะโดนพายุน้ำท่วมบ่อยๆนะคะทีนี้ใบงานค่ะที่คุณครูให้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนอธิบายหรือว่าสรุปนะคะเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกนะคะแล้วก็การดำรงชีวิตของคนในภาคตะวันตกนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็ให้สรุปลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้แล้วก็การดำรงชีวิตของคนในภาคใต้นะคะมาให้คุณครูแค่นั้นเองนะคะส่วนในวันศุกร์ที่26นะคะ26กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันสำคัญทางศาสนานั่นก็คือวันมาฆบูชานะคะคุณครูก็อยากเชิญชวนให้นักเรียนนะคะและก็ผู้ปกครองนะคะร่วมกันทำบุญใส่บาตรฟังเทศหรือว่าตอนเย็นอาจจะไปเวียนเทียนก็ได้แต่ถ้าเผื่อในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็อาจจะเวียนเทียนออนไลน์นะคะยังไงแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนมีความสุขนะคะกับการทำใบงานนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ